นี่คือสถานีฟุกุกะก็มีทั้งสับเวฟุกุไลแล้วก็มี JR ไลแล้วก็มีชิงันเซ็นก็ผู้คนก็เยอะเป็นเมืองสำคัญของเมืองเกาะคิวชูหรือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเมืองเกาะคิวชูเป็นศูนย์กลางของการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ7จังหวัดบนเกาะคิวชูก็คือจังหวัดซังอะนางาซากิคุมาโมโตะคาโคชิมะมิยาซากิโออิตะนะแล้วก็จังหวัดนี้ก็เป็นฟุกุโอกะแต่ว่าสถานีนั้นชื่อว่าสถานีฮากาตะที่ชื่อสถานีฮากาตะเนื่องจากว่าฮากาตะนั้นเป็นชื่อเดิมเป็นชื่อ เมืองเดิมเพราะฉะนั้นฟุกุโอกะเป็นชื่อใหม่เพราะฉะนั้นสถานที่สำคัญต่างๆเนี่ยจะใช้ชื่อว่าฮากาตะเช่นสถานีฮากาตะสถานีรถไฟฮากาตะสถานท่าเรือฮากาตะสนามบินฮากาตะเป็นต้นก็ขอเจริญพรได้แค่นี้ก่อน